ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เราออกข่าวเรื่องของสองโจรลักมันขวดแถวร้านชำถนนราชอุทิศเส้นโรงเรียนนานาชาติเก่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเรตติ้งนี่กระฉูดคนอวยชัยให้พรกันทั้งหาดใหญ่เลยครับบอกไปสู่ที่ชอบที่ชอบเร็วๆนะและปรากฏว่าไอ้บ่าวสองคนนี้ครับไม่ได้ลงมือเฉพาะลักมันขวดเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันเดียวกันมันยังไปลักเสื้อที่ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแถวๆวงเวียนทางเข้าชุมชนสะพานดำถนนรัฐการในเมืองหาดใหญ่นะครับเจ้าของร้านส่งคลิปส่งภาพมาให้ตัวพ่อดูว่าร้านสาวก็ถูกเข้ากันตัวพ่อมันมากัน2คนแล้วก็ลงไปทำทีขอแลเสื้อพอเผลอมันฉวยออกจากร้านไปเลยครับทั้ง2ตัวน่าจะเอาไปใส่คนละตัวครับของสาวนี่ได้เจ้าเข้าแจ้งความไว้แล้วนะครับเจ็บใจอย่างแรงทีแรกไม่รู้นะครับพอดูข่าวตัวพ่อตอนไปลักมันขวดอ้อไอ้2คนนี้ใช่เลยที่มันมาลักเสื้อสาวทีแรกว่าเรื่องเล็กครับแค่ลักมันขวดแต่ว่าทำท่าว่าไม่เล็กแล้วครับไอ้บ่าว2คนนี้วันเดียวกันก่อเหตุ2ร้านเลยไปลักมันขวด3ขวดก่อนครับแถวเส้นราชอุทิศโรงเรียนนานาชาติเก่าครับเวลาประมาณ 17:00 นาทีนะครับจากนั้นก็เติมมัน3ขวดครับไปลักเสื้อต่อที่ร้านขายเสื้อแถววงเวียนสะพานดำครับ 17:45 ครับดูจากระยะทางดูจากเวลานี่ครับลดลงมือต่อเนื่องกันเลยครับทั้ง2แห่งแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้ว2คนนี้กะเทแบบนี้ฮ้เล่นขับรถลักของเพื่อนเหมือนกับขับ2แถวแวะลักตรงนั้นทีแวะลักตรงนี้ทีเอาไว้ไม่ได้แล้วกับแบบนี้ใครรู้ว่าเป็นใครบ้านอยู่ไหนไม่ต้องบอกว่าลูกหลานใครพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นใครไม่ต้องบอกเขาไม่เกี่ยวครับช่วยแจ้งตำรวจสายสืบหาดใหญ่ทีครับแม่ใครที่รู้จัก2คนนี้เห็นภาพวงจรปิดก็รู้จักทันทีครับอ๋อไอ้นั่นอ๋อไอ้นั่นมันชื่อนั้นมันชื่อนี้บ้านอยู่ตรงนั้นบ้านอยู่ตรงนี้ช่วยทีครับช่วยทีถ้าไม่ดีแล้วครับไอ้บ่าว2คนนี้กะเที่ยวลักเที่ยวเถแบบนี้ส่งไปช่วยราชการแถวๆสวนตูนสักพักดีกว่ามั้ยครับ